สวัสดีครับวันนี้แซ่บตลอนมาที่ตลาดยูดีทาวน์นะครับมาดูร้านนี้ตั้งแต่ต้นร้านเลยเคบับกะบับนะครับดูน่ากินมากครับนี่ต้นตำรับมาเองเลยนะฮะนี่และไม่ใช่มีแต่เคบับนะครับยังมีอย่างอื่นด้วยนะครับน่ากินมากเลยเล็ก50ใหญ่80นะครับที่นี่ยูดีทาวน์จังหวัดของเอ้ยไม่จังหวัดอุดรธานีนะครับไม่ใช่มีเฉพาะเคบับนะครับฝั่งนั้นก็ยังมีพิซซ่าด้วยนะเจ้าเดียวกันใช่ไหมฮะเจ้าเดียวกันนะครับดูดีก็ทำน่ากินมากเลยกลิ่นก็หอมหอมอยู่ใกล้ๆเลยผมไม่ค่อยโจดใจไม่ไหวเนี่ยเลยเขาชอบเลยโอ้กลิ่นนี่หอมเดียวเขามีพริกด้วยเหรอพริกดองอ๋อเป็นพริกดองตามสูตรของเขาเลยใช่ไหมอ๋อเป็นพริกดองเหมือนพริกจีบ้านเราเลยนะเออพริกจีกินกับข้าวเจียวเนาะนะฮะนี่กระบับไก่สูตรออริจินอลตุรกีเลยนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรยูดีทาวซอย4ใช่ไหมซอย4ยูดีทาวซอย4เมื่อกี้เจ้าของร้านนะบอกผมเองนะฮะแกเป็นดังชาตินะแกกำลังคุยกับเพื่อนๆกันอยู่ฝั่งโน้นนะบอกยูดีทาวซอย4นะอันเล็ก50ใหญ่80นะครับนะครับนอกจากจะมีเคบับแล้วนะครับก็ยังมีพิซซ่าดูดิพิซซ่าใช่ไหมครับพิซซ่าชื่อพิซซ่าน่ากินว่ะพิซซ่าโฮมเมดนะฮะโหน่ากินมากหน้านี้โอ้โหน่ากินมากเลยแม่เจ้ามีหลายหน้าครับก็สั่งทำเลยนะสั่งทำอยากกินหน้าแบบไหนก็มาได้เลยที่แบบมันน่ากินว่ะแต่ผมอยากไปดูกินอะไรข้างในอีกสักหน่อยก่อนอยากดูรูปแกก็รู้แล้วนะแม่น่ากินมากเลยนี่แกก็จะเฉยไม่เรื่อยนะเปิดร้านตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยเปิด3 โมงเย็นเนี่ยเปิดตอน15 นาฬิกานะครับแล้วปิดร้านเหรอครับปิดประมาณ3 ทุ่มครึ่งอ๋อประมาณ3 ทุ่มครึ่งเปิด3 โมงเย็นนะครับเอ้าผมก็หิวเหมือนกันละมาตักผมบ้างแล้วมันมีกี่หน้ากี่อะไรยังไงผมออนเล็กก็พอละเล็กเสร็จยังอ่ะครับอ๋อเขาโปะอย่างนั้นก็ต้องไปทำให้มันสุกก่อนใช่ไหมเอานั้นเขาย่างก่อนพอย่างเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาโปะอันนี้ให้เป็นมีน้ำมันเข้ามาหน่อยนี่ต้นตำรับแท้เลยจากตุรกีเลย yes เป็นคำฟ้อมตุรกีเก่งดูนะครับนี่น่ากินอ๋อนี่ขายมาเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับจับตลอดนะครับทำไปเรื่อยครับเจออะไรก็ทำไปนี่อะไรมองไม่ค่อยเห็นเป็นซอสกระเทียมโอ้มีของแบบเยอะนะครับเนี่ยหลายอย่างเลยเป็นสูตรของเขาเลยเนาะต้นตำตื่นเลยเอ้ยไม่ใช่ต้นตำรับอันนี้เลยหอมหัวเบลเลอร์บาร่ากินหมดไหมเนี่ย50 บาทจะขนาดนี้แล้ว80 บาทจะขนาดไหนวะเนี่ยฮะน้อง80 บาทไม่เบลเลอร์เหรอโอ้โหไซส์ฝรั่งเดี๋ยวก็ต้องรอกินเลยนะเนี่ยแล้วพริกอะใส่ยังใส่แล้วพริกจีหรือพริกจีเอาไว้ยิงกับมันเป็นพริกจีเด้อแบบเนี้ยมันเป็นพริกจีเด้อโอ้ยพิซซ่าน่ากินนะนี่น่ากินเลยเดี๋ยวผมกินนี่เลยแล้วมันจะดัสปากไหมมันร้อนไหมร้อนไหมโอ้โหแล้วนี่นั่งกินได้เหรอนั่งกินได้ค่ะต้องนั่งกินร้อนๆกินร้อนๆกินกลางวันเลยเหรอแฮ่ไม่ใช่หยอกเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อนแป๊บนึงหนึ่งสอง50 บาทเดี๋ยวผมนั่งกินนี้แหละผมหิวแล้วขอบคุณนะครับนี่อยู่ที่ตลาดยูดีทาวน์นะเดี๋ยวลองชิมดูนะครับนะใครอยากจะมาลองลิ้มชิมรสนะครับร้านกะบับสูตรออริจินอลตุรกีนะครับก็มาที่นี่ได้เลยนะครับตลาดเขาเรียกตลาดไหม
ตลาดยูดีทาวไหมใช่ค่ะตลาดยูดีทาวซอย4นะฮะ yes, it is. ชื่อร้านเคบับกะบับ yes is an original Turkish kebab original มาจากต้นตำรับต้นตำตื่นเลย original Turkish kebab original Turkish kebab Turkish okay okay But, and also my company name is Isan Paradise my company name Isan Paradise Isan Paradise yes that's what we are นี่ๆๆนอก inspired in Isan นอกจากเคบับแล้วยังมี Italian pizza ยังมีพิซซ่าด้วยนี่นะครับออริจินอลเฮ้ยขนมปังกระเทียมน่ากินมากเลยอ่ะโหน่ากินมากเลยพี่แล้วนี่แกใส่ชีสสดๆเลยนะฮะถ้าเป็นถาดนี่เท่าไหร่เนี่ย150 บาท150เหรอถูกแท้90 บาทเฮ้ยถูกจังวะเราไปมองภาพพวกไอ้พวกมีแบรนด์อ่ะนะมันก็น่าจะแพงมากเลยแต่ดูดีเนี่ยถาดเล็กแต่ไม่แพงนะครับเนี่ยโอ้โหถาดเล็ก90ถาดใหญ่150โอ้โหแล้วแกทำสดๆสดๆเลยทำสดๆเลยนะฮะทำสดๆเลยใหม่ๆทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่15นาฬิกาถึงประมาณ4ทุ่มนะพี่นะนะถึง10ถึง22นาฬิกาโดยประมาณนี่ดูแกทำอันนี้หน้าฮาวายเอียนไหมฮะใช่ค่ะอันนี้หน้าฮาวายเอียนน่ากินจังอ่ะสีสันมันได้ใจเลยโอ้ยขอบคุณทุกการติดตามครับเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมก่อนนะครับนู่นเดี๋ยวเข้าไปลุยต่อครับมีอะไรบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบายบายทุรกีทุรกิสเคบับออริจินอลบายบาย